มาเรียนะครับได้ทําการยื่นรูปของยูกิพี่ชายของเธอนั้นให้แก่ทางเบียคุยะได้ดูและได้ถามว่าจําหน้าชายคนนี้ได้หรือไม่ซึ่งเบียคุยะเองก็ตอบว่าจําไม่ได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับมาซากินะครับก็ได้โทรหาจุนเปซึ่งจุนเปนะครับก็ได้ทําการสืบเรื่องของเบียคุยะแล้วปรากฏว่าจุนเปนั้นตรวจสอบไม่พบในใบรายชื่อของคนที่หายสาบสูญเลยทางจุนเปยนะครับยังได้บอกกับทางมาซากิว่าตัวตนของเบียคุยะนั้นคงจะสืบไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอน แล้วก็ตัดภาพมาในตอนกลางคืนนะครับเบียคุยะกับฮารุนานั้นได้มาดูซีรีส์กันแต่ดูเหมือนว่าเบียคุยะานั้นจะไม่อินสักเท่าไหร่เลยนะครับและในขณะเดียวกันนั่นเองมาซากินะครับก็ได้ทําการนาแซนด์วิชนะครับมาให้กับทางเบียคุยะและฮารุนะซึ่งตอนนี้นะครับเบียคุยะก็สามารถยิ้มได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมนะมาซากินะครับยังได้บอกกับเบียคุยะและฮารุนะอีกว่าเอานั้นได้โหลดแอปติดตามตัวเอาไว้ในมือถือของทั้งสองคนแล้วถ้าเกิดหลงซึ่งกกกกััััันนนนนแแแลละะ้้้้วว็็จไไดดดใใชชออปตตตตติาาาามมภพครบ ตอนนี้นะครับทีมวินิจฉัยโลกกลางหรือ CBT ครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแต่รู้สึกเหมือนจะมีคนอยู่แค่3คนเท่านั้นเองครับนั่นก็คือมาซากิเบียคุยะและมาเรียซึ่งมาเรียนะครับก็ได้นําเสื้อกาวชุดใหม่นะครับมาให้กับทางเบียคุยะมาซากินะครับก็ได้สงสัยว่าเอาแล้วคนที่เหลือนี่หายไปไหนหมดวะซึ่งมาเรียนะครับก็บอกไว้ว่าตอนนี้เธอนั้นกําลังรับสมัครอยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาเลยแต่ในห้องนั้นเองครับก็มีคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยนั่นก็คือนิสุจิมะ ก็ไม่อยู่ในทีม CBT นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทางมาสากินะครับ <c oughs> ก็บอกไปว่า CBT มีแค่นี้แล้จะเริ่มงานได้ยังไง <c oughs> เพราะว่า,าพวกเรานะั้นต้องการคนจากแผนกศัลยแพทย์ทางนี้ซิจิมะนะครับ <c oughs> ก็ได้ทําการบอกกับมาสากิไปว่าคนจากหน่วยศัลยแพทย์นะเขาไม่มาหรอกเพราะว่าคนของแผนกสัลยแพทย์นะถูกหัวหน้ามาคาเบตนะครับสั่งเอาไว้ว่าไม่ให้มาร่วมทีม CBT มาเรียที่ได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากครับเลยคิดที่จะไปต่อว่าทางมาคาเบตแต่ว่าทางนี้ซิจิมะนะครับก็ได้บอกไปอีกว่า ยังมีอยู่คนหนึ่งนะที่สามารถชวนมาร่วมได้ด้วยซึ่งคนที่นิซิจิมะหมายถึงนะครับนั่นก็คือคุณหมอนัตส,สุกินั่นเองคุณหมอแต่เดิมนะครับที่เคยเป็นอดีตสัตแพทย์ก่อนที่จะย้ายโรงพยาบาลมากลายเป็นหมอผิวหนังที่นี่ซึ่งมาเรียนะครับก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าของนัตส,สุกิสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่อวดดีและหลงตัวเองไปอย่างมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกครับทางมาซาก,กินะครับจึงได้ชวนมาเรียนะครับมาช่วยทําการขอให้ทางหมอนัตส,สุกินั้นช่วยมาอยู่ในทีม CBT ด้วย ซึ่งในขณะนั้นเองหมอนาสึกินะครับก็กําลังวินิจฉัยโรคให้กับชายคนหนึ่งอยู่นั่นเองครับผมซึ่งชายคนนี้นะครับเขาได้มีอาการปวดขานั่นเองซึ่งหมอนาสึกินะครับก็ได้วินิจฉัยช,ชายคนนี้ว่าเกิดอาจากอาการขาติดเชื้อนะครับเพราะว่ามีเชื้อโรคเข้าไปในผิวหนังจึงทําให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาซึ่งในขณะที่คนไข้ของหมอนาสึกินะครับกำลังออกไปนั่นเองก็ได้เดินสวนกับทางพวกเบียคุยะนะครับที่กำลังจะมาชวนหมอนาสึกิมาร่วมทีม CBT ซึ่งเบียคุยะนะครับก็ได้เกิดเห็นอาการิิปกตของชาย คนที่หมอนาซึกิเพิ่งวินิจฉัยโรคไปพอทางมาเรียนะครับได้มาเจอเข้ากับหมอนาซึกิเขาครับหมอนาซึกิก็คิดว่ามาเรียนั้นจะกำลังจะชวนหมอนาซึกินั้นไปกินข้าวอยู่พอดีแต่มาเรียก็บอกไปว่าเธอนั้นมาชวนทางหมอนาซึกินั้นไปร่วมเข้าทีม CDT ซึ่งในขณะนั้นเองทางมาสก,กินะครับก็เตรียมที่จะแนะนําสมาชิกซ d ดีนะครับให้แก่ทางหมอนาซึกิได้รู้แต่ในขณะนั้นเองครับเบียคุยะนั้นก็ได้หายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งเบียคุยะนะครับก็ได้มาหาคนไข้นะครับที่ หมอรักกิเพิ่งวินิจฉัยไปซึ่งคนไข้คนนี้นะครับมีชื่อว่ามูรากินั่นเองมูรากินะครับเตรียมที่จะขึ้นเตียงฉีดยาปฏิชีวนะอยู่พอดีปรากฏว่านะครับทางเบียคุยะนะครับก็ได้เข้ามาถามทางมูรากิว่าได้ถูกหมอวินิจฉัยว่าเกิดอาการติดเชื้อใช่หรือไม่ทางพยาบาลที่ดูแลนะครับก็บอกว่าใช่เบียคุยะนะครับก็เลยถามต่อไปว่าและได้ตรวจเลือดหรือย,อยังทางพยาบาลก็บอกว่ายังทางเบียคุยะนะครับจึงได้ทําการจับขาของมูรากินะครับ ก็จับไปจับมาครับและต่อมาก็ถึงขนาดไปดึงเข็มขัดของชายคนนั้นพอดีประจวบเหมาะกับทางพวกมาสก,กินะครับก็ได้เข้ามาห้ามเบียคุยะาไว้พอดีพอเข้ามาห้ามเสร็จนะครับเบียคุยะนะครับก็ได้หันไปถามทางหมอนาสกิว่าเหตุไฉนถึงวินิจฉัยว่าบาดแผลเกิดอาการติดเชือ้อทางหมอนาสกินะครับจึงได้บอกไปว่าก็เกิดจากอาการผิวหนังแห้งขาบวมตกสะเก็ดจึงวินิจฉัยว่าเกิดอาการติดเชือ้อและแถมยังมีอาการปวดอีกด้วยเบียคุยะนะครับจึงได้ทําการพูด คำพูดซิกเนเจอร์นะครับของซีรีส์นีนะ้ก็คือคําว่าคุณวินิจฉัยผิดพลาดหลังจากนั้นนะครับเบียคุยะนะครับก็ได้หันไปถามคนไข้มุรากิว่าช่วงนี้ได้ไปต่างประเทศมาหรือเปล่าทางมุรากินะครับก็ได้บอกไว้ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปหลอกงานยุ่งและทางมุรากิครับยังได้เสริมด้วยว่าช่วงนี้เขากํลาลังเตรียมงานแต่งงานอยู่เบียคุยะนะครับจึงได้ทําการซักต่อไปครับแต่หมอนาสึกินะครับเกิดโมโหขึ้นมานครับและก็ได้ไล่ทั้ง3คนนั้นออกมา ซึ่งพอไล่ทั้ง3คนออกมาเสร็จนะครับทางหัวหน้าของมาสก,กินะครับก็โทรเรียกเขาไปทํางานพอดีเขาจึงฝากเบียคุยานะครับให้อยู่กับทางมาเรียรมาเรียรนะครับจึงได้พาเบียคุยานะครับมาปรับทัศนคติโดยการบอกว่าเราไม่ควรที่จะไปซักถามเรื่องส่วนตัวของคนไข่ถึงขนาดนั้นนะมันจะทําให้ทุกคนนั้นโกรธเบียคุยานะครับจึงได้ถามกับทางมาเรียรไปว่าโกรธนี่มันคืออะไรเหรอ มาเรียนะครับจินได้บอกไปว่าก็คือการที่ทําให้คนอื่นนั้นไม่สบายใจยังไงล่ะฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่มาเรียนะครับได้เข้ามาพูดคุยกับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลน,นี้นะครับซึ่งก็คือพ่อของมาเรียเองนั่นแหละครับบอกว่าเบียคุยานั้นไม่เหมาะที่จะเป็นหมอหรอกเพราะว่าเธอนะั้นนะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนไข้เอาซะเลยแต่ทางพ่อนครับก็ได้บอกไปว่าไอพ่อความไม่เข้าใจความรู้สึกของคนไข้เนี่ยทำให้เธอนั้นวิธีใช้มาอย่างถูกต้องได้ไม่ใช่เหรอต่อมานะครับมาเรียก็ได้บากหน้านะครับเข้ามาขอศัลยแพทย์นคนคนจาก มาคาเบะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลนี้ให้ไปช่วยทีม CDT หน่อยซึ่งมาคาเบะนะครับก็ได้ตอบไปอย่างไม่เหลียวแลนะครับบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะลองถามให้และกันก่อนที่ทางมาเรียนะครับจะเดินออกไปด้วยสีหน้าไม่พอใจตัดภาพมาในตอนกลางคืนนะครับทางหมอนาสุกินะครับก็ได้ชวนหมอฟุกัดน,นะครับที่มีนามว่าซาคุมะนั้นไปดื่มด้วยกันแล้วก็จะตัดภาพมาที่หมอนิชิจิมะนะครับที่กาลังที่จะไปเดทกับภรรยาของเขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหมอนิชิจิมะนะครับ ก็เลยขอให้เบียคุยะนะครับที่นั่งอยู่ในห้องนั้นพอดีช่วยเป็นนักแสดงแทนภรรยาให้เขาหน่อยซึ่งหมอนิชิจิมะนะครับก็ได้ทําการบอกรักเบียคุยะต่อหน้าทางฮาลุนะนะครับที่ได้มารับเบียคุยะพอดีฮารุนะนะครับจึงได้เข้าใจผิดว่าหมอนิชิจิมะนั้นเป็นคนที่นอกใจแฟนตัวเองเพราะว่ามาบอกรักกับเบียคุยะเธอนั้นจึงได้พาเบียคุยะนั้นกลับไประหว่างทางนะครับทางเบียคุยะนะก็ได้ถามฮาลุนะไปว่านอกใจนี่มันคืออะไรเด้อ แต่ว่าฮารุนะนะครับเมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าทางจุนเปนะครับเพื่อนนักสืบของทางมาซากินั้นก็ได้มารออยู่ที่บ้านพอดีซึ่งจุนเปนะครับวางแผนที่จะมาบ้านนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะสอบถามเรื่องราวจากเบียคุยะซึ่งทางจุนเปนะครับก็ได้ทําการถามกับเบียคุยะไปว่าเหตุไหนเธอจึงไม่ชอบตํารวจหรือว่าเป็นเพราะคนที่มีชื่อว่ายุกินั้นสั่งการเธอมาแบบนั้นซึ่งเบียคุยะเองนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นก็จาไม่ได้เหมือนกันจ้างได้แต่เพียงว่าเธอเธอ้นถูกบออใให้้้ไไม่ตตงวจํารวจ ตัดผาพมาทามาสกินะครับที่กําลังทําสกู๊ปเด็ดๆกับทางหัวหน้าอยู่พอดีซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการมาทําสกูป๊ปเด็ดนะครับโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองซึ่งสกู๊ปที่พวกเขาทานะครับก็เกี่ยวกับการที่ตัวเจ้าหน้าที่นั้นได้ทําการทุจริตจ,จัดซื้อเครื่องมือแพทย์นั่นเองแล้วก็ตัดผาพมาที่มุลากีนะครับคนไข้ที่เจ็บขานั่นแหละครับ ซึ่งเขานะครับก็กําลังทํางานอยู่แล้วก็ได้มีเลขาของเขานะครับเข้ามาถามเขาว่าขาเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าการที่ขาเขาเป็นอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าตัวเธอเองนั้นก็มีส่วนผิดด้วยทางมุรากินะครับก็ได้บอกไปว่าไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ได้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็ฟุบลงไปนอนกองกับพื้นเลยต่อมานะครับทางนิชิจิมะนะครับที่มารอภรรยาเขาที่ร้านนี่ก็ได้ถูกเรียกตัวด่วนนั่นเองครับผม พราะกับทางหมอนนซุกิ Espero. และก็หมอภูหัดสาคุมะนะครับซึ่งตอนนี้หมอสาคุมะก็กาลังเมาเละเลยนั่นเองแต่ว่าหมอนนซุกินั้นไม่เมานะก็ここได้ถูกเรียกตัวไปด้วยเช่นเดียวกันครับผมแล้วเบียคุยะนะครับก็ได้ถูกเรียกตัวไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มาพูดคุยกันนะครับบอกว่าทําไมอาการคนไข้นั้นเกิดหนักขึ้นซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ถามไปที่เบียคุยะนะครับเพราะว่าเบียคุยะนั้นเป็นคนแรกที่พูดว่าหมอนนซุกินั้นวินิจฉัยผิดพลาดซึ่งทางเบียคุยะนะรรออ่าเเ้ยงไไมมมขะพพพีีูล ซึ่งทางหมอนาซุกินะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ารู้ผลตรวจเลือดแล้วก,ก็อาจจะค้นพบวิธีรักษาได้แล้วแต่ในขณะนั้นเองครับทางซาคุมะนะครับที่กําลังเมาเละเลยก็ได้เอาเลือดนะครับของคุณไข้ไปให้กับทางห้องตรวจนั้นได้ตรวจแต่ห้องตรวจนะครับก็ได้บอกไปว่ามันจะต้องทําตามคิวทําให้ทางซาคุมะนะครับจึงจะเป็นที่จะต้องออกมารอข้างนอกนั่นเองแล้วก็ได้ตัดภาพบารทามเบียคุยะนะครับซึ่งเบียคุยะนะครับก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของทาง มุรากิแลวก็เธอนั้นก็สามารถวินิจฉัยได้พอมุรากินะครับเอากิจวัตรประจําวันให้แก่เบียคุยะดูนะครับก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้นมุรากินั้นมีตารางงานที่แน่นหนาไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยซึ่งทางเบียคุยะนะครับก็กำลังซักไซ์ถึงเรื่องส่วนตัวของทางมุรากิต่อนั่นเองทําให้ทางคนไข้มุรากินั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับบวกกับทางมาเรียก็ไม่พอใจด้วยจึงได้เชิญเบียคุยะาออกมามาเรียนะครับจึงได้บอกกับเบียคุยะว่าเธอนั้นถูกไล่ออกแล้ว แล้วก็ตัดภาพมาที่มาซากินะครับที่กําลังส่งจนที่สาธารณสุขอยู่นั่นเองเพราะในขณะที่กําลังจะปิดประตูรถนะครับทางหัวหน้าของมาซากนะิก็ได้กด้ถามกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าเรื่องข่าวลือที่คุณน,นั้นทุจริตจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นั้นเป็นความจริงหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่ข่าวโคมลอยทางหัวหน้าครับจึงได้ถามอีกครั้งมันเป็นข่าวโคมลอยจริงๆหรอครับทึงในขณะนั้นเองครับทางเจ้าหน้าที่ครับก<า> <มา S 1> ็ได้เกิดโมโหข,ขึ้นมาแล้วก็ได้ปิดประตูใส่นหน้าเลยต่อมานะครับทางหัวหน้า จำไว้นะถ้าเกิดว่าถามคําถามไหนเป็นครั้งที่2แล้วเขาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วก็แปลว่ามันจะต้องมีเรื่องแน่นอนก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะแยกย้ายซึ่งในขณนะนั้นเองครับเบียคุยะนะครับก็ได้โทรมาหามาสากิพอดีเบียคุยะนะครับได้ทําการบอกมาสากิว่าเธอนั้นโดนไล่ออกแล้วพอมาสากิมาถึงที่โรงพยาบาลครับเบียคุยะก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งมาสากินะครับก็เห็นด้วยกับทางมาเรียนั้นเองบอกว่าก็สมควรแล้วล่ะที่เธอนั้นจะโดนไล่ออก แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางมุรากินะครับตอนนี้ทางเลขาของมุรากินะครับก็เตรียมที่จะกลับแล้วซึ่งทางเลขาของมุรากินะครับก็ได้เดินสวนกับทางพวกของมาสากิพอดีตัดภาพมาที่ทางนิชิจิมะนะครับเขาได้ทําการโทรคุยกับภรรยาของเขานะครับที่เขาเพิ่งทิ้งมานั่นเองซึ่งภรรยาก็ได้โทรมาบอกทางนิชิจิมะว่าตัวเธอเองนั้นก็นอกใจด้วยเช่นเดียวกันโดยการไปเที่ยวกับชายอื่นแล้วทําให้นิชิจิมะนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับ ซึ่งทางนิชิจิมะนะครับก็ได้มาระบายให้แก่พวกมาซากิและเบียคุยะฟังนะครับบอกว่าภรรยาเขานั้นไปเที่ยวแบบนอกใจมาในขณะนั้นเองครับทางมาซากินะครับก็ได้นึกอะไรขึ้นมาได้บอกว่าหรือว่าทางคนไข้มุรากินั้นจะไปเที่ยวแบบนอกใจมาโดยทําการปิดบังข้อมูลซึ่งในขณะนั้นเองครับหมอโนซุกินะครับก็ได้เข้ามาหาพวกของเบียคุยะพอดีซึ่งหมอโนซุกินะครับก็คิดว่าทั้งหมดนั้นกําลังคุยเรื่องการไปเที่ยวเมืองนอกของทางคนไข้มุรากิอยู่นั่นเองซึ่งทาง หมอนสุก ok ินะครับก็ได i̇şte, ้บอกไปว่าเอาไว้ผลตรวจเลือดออกมาแล้วก็จะรู้ผลเองซึ่งหมอโนสุกินะครับก็ได้ไปถามกับหมอฟุกุฮาด์ซาคุมานะครับที่กําลังเมาเละอยู่นั่นเองหมอนสุกินะครับก็ได้ถามทางซาคุมะไปว่าผลตรวจเลือดนั้นได้ออกหรือยังหมอซาคุมะนะครับก็ได้บอกไปว่ามันจะต้องทําตามคิวและหมอซาคุมะนะครับยังสงสัยอีกว่าทำไมหมอโนสุกินั้นไม่เมาเลยหมอนสุกินะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้ดื่มเหล้าซะหน่อยเขานั้นดื่มน้ําขิงโซดาต่หากซึ่งหมอโนสุกินะครับก็ได้ใช้ชื่ง รัดคิวผลตรวจเลือดนั่นเองต่อมานะครับทางเบียคุยะและก็ทางมาซากินะครับจึงได้มาทําการถามคู่มั่นของมุรากิว่ามุรากินั้นไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาจริงๆเหรอทางคู่มั่นนะครับก็รู้สึกจะเอือมละอากับพวกของมาซากิเหมือนกันครับที่ได้ถามแต่เรื่องการไปเที่ยวของมุรากิซึ่งในขณนะนั้นเองครับทางมาซากินะครับก็ได้สังเกตเห็นผู้กุญแจนะครับ ที่อยู่ในกระเป๋าของทางมุากินั่นเองซึ่งพวงกุญแจนี้นะมันก็ดูคุค้นๆนะครับเหมือนกับของที่ทางเลขาของมุากินั้นห้อยพอดีมุากิครับจึงได้นึกอะไรขึ้นได้ครับจึงคิดที่จะวิ่งตามไปหาทางเลขาของมุากิและหลังจากนั้นนะครับทางมาเรียนและหมอนิชิจิมะก,ก็ได้เข้ามาพอดีทางคูมันนะครับก็ได้บอกความจริงไปว่ามีอยู่คืนหนึ่งนะครับที่ทางมุากินั้นไม่ได้กลับบ้านซึ่งมุากินั้นได้อ้างว่าตัวเขานั้นได้ทํางานยันโตลุ่งเลย เธอก็กังวลว่าแท้จริงแล้วมุลากินั้นอาจจะนอกใจเธอก็เป็นได้ต่อมานะครับทางซากุมะนะครับก็ได้เอาผลตรวจเลือดของทางมุลากินั้นมาให้กับทางหมอนัสุกิดูซึ่งปรากฏว่านะครับผลตรวจเลือดออกมาว่าแท้จริงแล้วนั้นมุลากินั้นไม่ได้ติดเชือ้อประจวบเหมาะก,กับทางนัสุกินะครับก็ได้รับสายจากพยาบาลพอดีซึ่งพยาบาลน,นะครับก็ได้โทรมาบอกกับทางนัสุกิว่ามุลากินั้นได้เกิดหายใจติดขัดขึ้นมาเบคุย่าย,ายไัได้ถามไปอีกว่าคนไข้นั้นมีอาการไอหรือเปล่า ซึ่งทางพยาบาลนะครับก็ได้บอกไปว่าคนไข้นั้นมีอาการไอด้วยเบียคุยานะครับจึงได้วินิจฉัยบอกว่าผู้ป่วยนั้นเป็นภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาต่อมานะครับทางมาเรียนะครับจึงได้มาทําการขอศัลยแพทย์นะครับจากทางจากทางมาคาเบะซึ่งมาคาเบตนะครับก็ได้ทําการต่อว่าทาง CDT ไปเลยว่าแท้จริงแล้ว CDT นี่มันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยใช่ไหม ในขณะนั้นเองครับทางหมอเซนโดนะครับซึ่งเป็นหมอในแผนกศัลยแพทย์ด้วยก็ทําการอาสานะครับที่จะไปทําการผ่าตัดมุรากิเองซึ่งเขานะครับก็ขอให้ทางหมอนนซุกินั้นไปช่วยเขาในการผ่าตัดด้วยโุกินั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดนานเป็นปีแล้วนั่นเองต่อมานะครับทางมาสากินะครับได้พาเลขาของมุรากิเข้ามาหาคู่มั่นของเขาซึ่งทางมาสากินะครับก็ได้บอกไปว่า แท้จริงแล้วทางมุรากินั้นเขาทํางานโต้รุ่งจริงๆโดยแก้ไขความผิดพลาดของเลขาของเขาเองทางคูม้มบ้านนะครับก็ได้บอกไปว่าแล้วทาไมถึงอาการหนักขนาดนั้นล่ะทางมุรากินะครับจึงได้หันไปถามเบียคุยะว่าแท้จริงแล้วภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํานั้นน่ะมันไม่ได้เกิดจากการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเดียวใช่ไหมเบียคุยะนะครับจึงได้ทําการบอกว่าถ้าเกิดว่านั่งนานๆโดยไม่เปลี่ยนท่าทางเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงแล้วแล้วก็ มันก็สามารถเกิดอาการริมเลือดอุดตันและยิ่งประจวบเหมาะกับช่วงนี้นั้นเป็นฤดูดหนาวพอดีทําให้เลือดนั้นเกิดอาการหนื่งและจับตัวเป็นก้อนได้อย่างง่ายดายและประจวบเหมาะกับทางมุรากินั้นลัดเขมขัดแน่นอยู่ตลอดเวลาทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นซึ่งกว่าที่ก้อนเลือดอุดตันนั้นจะลอยเข้าไปสู่ปอดก็ใช้เวลาถึง3วันเพราะอย่างนี้เลยทําให้ตรวจสอบอาการพบได้ยากซึ่งการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคนไข้ปลอดภัยพอตัดภาพมาในตอนเช้าครับหมอเซนโดได้มาลาหัวหน้ามาคาเบะนะครับ เขานั้นอยากจะไปร่วมเข้าทีม CDT เบียคุยะกับทางมาสากินะครับก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับแต่ว่ามาสากินะครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนที่อยู่ในรถนั้นแอบถ่ายพวกเขาอยู่พอกลับมาถึงบ้านนะครับทางมาสากินะครับก็ได้บอกไปว่าทางจุนเปเพื่อนนักสืบของเขานั้นนะได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเขาฟังหมดแล้วเหมือนกับว่าทางเบียคุยะนั้นจะไม่ชอบตำรวจทางมาสากินะครับจึงได้นึกถึงคําพูดของหัวหน้านะครับ โดยการถามเบียคุยะไปว่าแท้จริงแล้วเธอน่ยนึกอะไรออกบ้างแล้วใช่หรือไม่ทางเบีคุยะนะครับก็ได้ตอบว่าไม่ทางมาสกินะครับที่ได้ถามอีกรอบนะครับเสื้อีเอคุยะนะครับก็หันหน้ามาตอบมาสกิด,ด้วยสีหน้าทะมึนทึนนั่นเอง